ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Today Extra นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬามาฝากค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องเป็นผลการแข่งขันของกีฬารอบโลกค่ะมาเริ่มต้นกันที่ผลของบาสเกตบอล NBA กันดีกว่านะคะซึ่งทาง Hawks ค่ะก็เรียกว่าคืนฟอร์มค่ะสามารถเปิดบ้านเอาชนะวิสัชไปได้ค่ะแอตแลนตาฮอคส์ค่ะคืนฟอร์มเปิดทิดฟิลิปอารีนาเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่น 2014-2015 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะควอเตอร์แรกนะคะเดนิสชโรเดอร์ค่ะชู2แต้มช่วง9วินาทีสุดท้ายพาฮอคส์นะคะออกสตาร์ทขึ้นนำวิซาร์ดไปก่อนนะคะ29-18คะแนนนะคะและควอเตอร์ที่2ค่ะจอห์นวอลค่ะแอสซิสต์มาให้กับมาเทลเว็บสเตอร์นะคะชูต3แต้มช่วง27วินาทีสุดท้ายค่ะหวังที่จะพาวิสานะคะทำแต้มไล่ตีตื้นแต่ว่าจบครึ่งแรกค่ะวิสายังคงตามหลังฮอคส์อยู่46-59คะแนนแต่แล้วช่วง1นาที16วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ค่ะชโรเดอร์ก็พลาดนะคะทำฟาวล์ค่ะเปิดโอกาสให้วอลชูตลูกโทษเก็บ2แต้มพาวิสาพลิกขึ้นนำฮอคส์ไป74-73คะแนนนะคะแต่ว่าเปโรเอมติกแล้วก็ชูโรยังไม่ยอมแพ้ค่ะเก็บคนละ2แต้มช่วยฮอคส์จบควอเตอร์3ด้วยการกลับมาขึ้นนำวิสาทไป77-74คะแนนและควอเตอร์สุดท้ายนะคะเจฟฟ์ทีค่ะไม่รอช้าเร่งพาฮอคส์ค่ะทำแต้มห่างในขณะที่การ์เด็ตทัมโพยังไม่ลามือนะคะเลย์อัพลูกลงห่วงในช่วง33วินาทีสุดท้ายนะคะก่อนจะชูตเก็บเพิ่มอีก2แต้มทั้งที่เวลาเหลือเพียง3วินาทีเท่านั้นค่ะหวังว่าจะพาวิสาทนะคะไล่ตีตื้นแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะจบเกมค่ะเป็นฝ่ายของฮอคส์ค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะวิสาทไปด้วยสกอร์105-96คะแนนนะคะก็ทำให้ฮอคส์ค่ะกลับมาเริ่มนับหนึ่งมาอีกครั้งค่ะหลังเพิ่งถูกนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ค่ะหยุดสถิติเอาชนะ19เกมติดในนัดมันเดย์ไนท์ที่ผ่านมานะคะโดยเวลานี้ค่ะฮอคส์ยังเป็นทีมที่มีสถิติที่ดีที่สุดในลีกนะคะจากการแข่งขันนะคะด้วยการเอาชนะ41เกมแล้วก็แพ้เพียง9เกมเท่านั้นส่วนทางด้านวิสาค่ะต้องแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะคะตอนนี้พร้อมกับสะสมสถิติเอาชนะ31เกมแล้วก็แพ้19เกมค่ะเกมนี้ค่ะที่กาดจ่ายของฮอคส์ค่ะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด26เกมได้26แต้มนะคะ2รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์ค่ะมาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นๆกันบ้างนะคะอินเดียนาเพเซอร์ค่ะเอาชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้114-109นะคะส่วนบอสตันเซลติกก็เอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้104-100คะแนนค่ะบรุกลินเนตส์นะคะเอาชนะโทรอนโตแรปเตอร์ไปได้109-93คะแนนนะคะส่วนฮูสตันร็อกเก็ตค่ะเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้นะคะ101-90คะแนนค่ะส่วนมิลวอกกี้บัคส์นะคะก็ต่อเวลานะคะเอาชนะแอตเลติกส์ไปได้105-113คะแนนส่วนมินเนสโตตาทิมเบอร์วูลฟ์ค่ะสูสีคู่ขี้นะคะเบียดเอาชนะไมอามี่ฮีทไปได้นะคะ102-101คะแนนค่ะแล้วก็โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะคะก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนไปได้102-91คะแนนส่วนซานอันโตนิโอสเปอร์ค่ะเอาชนะออริโอลแมจิกไปได้110-103คะแนนนะคะส่วนอีกคู่นะคะเพิ่งผลการแข่งขันสดๆร้อนๆก็คือทางเมมฟิสกริซลีย์กับยูทาห์แจ๊สนะคะก็กริซลีย์ก็เอาชนะแจ๊สไปได้100-90คะแนนค่ะคู่หนึ่งแข่งในควอเตอร์ที่3อยู่นะครับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ก็นำหน้าดัลลัสแมฟเวอริกอยู่88-85แต้มครับจากเรื่องของ NBA นะครับมาต่อกันที่เทนนิสกันบ้าง นะครับเทนนิสรายการนี้นะครับก็เป็นรายการระดับ250นะครับโดยที่การแข่งขันในรายการ PBC Zagreb Indoor ครับที่ประเทศโครเอเชียนะครับเกมนี้นะครับนักขวดเจ้าถิ่นนะครับอีโวคาโลวิชนะครับก็เป็นมือหนึ่งของรายการนะครับซึ่งเจอกับมาคอสแบ็กดาติสทุกครั้งนี่ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในออสเวิร์นโอเพ่นนะครับช่วงต้นปีมักจะผลงานดีครับแบ็กดาติสจากไซปรัสครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สูสีจริงๆนะครับคะแนนรวมเนี่ยจริงๆแล้วอีโวคาโลวิชได้แต้มมากกว่ามาคอสแบ็กดาติสด้วยนะครับแต่ว่าเทนนิสเนี่ยแต้มสำคัญนั้นมีความหมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเซตครับโดยที่เกมนี้ครับมาคอสแบ็กดาติสเป็นฝ่ายเอาชนะอีโวคาโลวิชไปได้2-1เซตครับทั้งที่เซตแรกคาโลวิชชนะไปก่อน6-3นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแบ็กดาติสชนะได้ในช่วงไทเบรกของ2เซตถัดมานะครับ7-6ไทเบรก7-5แล้วก็7-6ไทเบรก9-7นะครับก็มาชนะได้
ในคะแนนสำคัญก็จะเจอกับมิเคลยูชินี่ต่อไปนะครับในรอบที่3นี่จะเป็นรอบ16คนสุดท้ายนะครับชมได้ทาง InSport นะครับ20:15 เป็นต้นไปครับค่ะวันนี้เราก็มีผลของสนุกเกอร์มาเยอรมันมาสเตอร์วันแรกมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะเจตฟรัมค่ะเอาชนะไมเคิลโฮลผ่านเข้ารอบ2นะคะการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์นะคะที่เทเบโรดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะเจตฟรัมค่ะมือ7ของรายการจากประเทศอังกฤษนะคะรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วได้ประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยแรกได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะหลังสอยคิวเอาชนะไมเคิลโฮคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ17ของรายการไปได้อย่างไม่ยากเย็นค่ะ5เฟรมรวดผ่านเข้ารอบ2เตรียมเจอกับมาร์ตินกูดเพื่อนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการเช่นเดียวกับมาร์คเซลบีค่ะมือ2ของรายการจากอังกฤษเช่นกันนะคะเป็นรองแชมป์เมื่อปี2011นะคะที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะคะเขาก็สามารถเอาชนะแอนโทนีแมคเกิลมือ21ของรายการจากสกอตแลนด์ไปได้อย่างเฉียดฉิวค่ะด้วยสกอร์5-4เฟรมเซลบี้ผ่านเข้ารอบ2เตรียมพบกับพีเตอร์แอปดอนนะคะมือ22ของรายการจากอังกฤษในรอบต่อไปค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะเชียร์เยอรมันมาสเตอร์ก็สามารถติดตามรับชมในการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือต่อได้ค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางช่อง TrueSport HD 3668และก็ TrueSport 7นะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปค่ะในเรื่องของเทนนิสนะครับนอกเหนือจากแกรนด์สแลมแล้วรายการที่รองมาของประเภทหญิงก็คือพรีเมียร์นะครับซึ่งเซเรน่าเองตอนนี้ก็วางแผนที่จะลงเล่นในรายการระดับพรีเมียร์ในเดือนมีนาคมครับโดยที่เซเรน่าวิลเลียมส์ก็เตรียมลงแข่งขันในรายการ Indian Wells Masters ครับในปี2015ครับหลังจากที่เธอและก็วีนัสวิลเลียมส์ไม่เข้าร่วมลงแข่งขันรายการนี้มานานถึง14ปีครับจากเหตุการณ์ที่โดนโหในนัดชิงชนะเลิศปี2001ครับโดยที่นักขวดสาวมือหนึ่งของโลกให้สัมภาษณ์ว่าเธอโชคดีครับที่มาอยู่ในจุดนี้ที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรในอาชีพแล้วครับการลงสนามในปัจจุบันมีเหตุผลเดียวก็คือความรักในการเล่นเทนนิสครับเช่นเดียวกันกับการรู้จักให้อภัยดังนั้นไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเข้าร่วมทำการแข่งขัน Indian Wells 2015ครับถึงแม้ว่าเซเรน่าเนี่ยจะเชื่อว่าการโห่ของผู้ชมจากการเหยียดผิวแต่ก็เมื่อมีสื่อหลายกระแสเชื่อว่าเหตุดังกล่าวมาจากที่สองพี่น้องวิลเลียมต้องพบกันในรอบรองชนะเลิศทว่าวีนัสพี่สาวกลับถอนตัวครับโดยอ้างอาการบาดเจ็บก่อนแมตช์เริ่มเพียงแค่20นาทีครับทำให้คนดูเนี่ยไม่พอใจแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยครับที่เชื่อว่าพ่อของพวกเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อเปิดโอกาสให้เซเรน่าในวัย19ปีเข้าชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวนะครับโดยที่ก็เป็นความขัดแย้งแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 100% นะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของการเล่นหรือว่าเป็นการเหยียดผิวนะครับโดยที่นักขวดวัย33ปีกล่าวทิ้งท้ายว่าตลอดการเล่นอาชีพความสมบูรณ์แบบมีความหมายกับเธอมากครับและการเข้าใจผิดในเรื่องล็อกผลก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเหยียดผิวด้วยซึ่งเธอจำความเจ็บปวดช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปราะบางและก็ละเอียดอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง2ประเด็นนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่ก็เป็นประเด็นอย่างมากเหมือนกันนะสำหรับแลนซ์อาร์มสตรองนะคะอดีตนักปั่นจักรยานชื่อดังชาวอเมริกันค่ะซึ่งก็โดนตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีนะคะหลังจากที่เขาไปขับรถชนรถ2คันที่จอดอยู่ในลานจอดรถค่ะแล้วก็ให้แฟนสาวโกหกว่าเป็นคนขับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ28ธันวาคมที่โคโลราโดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ระบุว่าอาร์มสตรองเนี่ยหนีจากที่เกิดเหตุก่อนที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงโดยให้แอนนาแฮนเซนนะคะแฟนสาววัย33ปีอ้างว่าเป็นคนขับแล้วก็แก้ตัวว่าเธอเสียการควบคุมรถก่อนที่จะตกลงจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ที่รับฝากรถเนี่ยได้ยืนยันว่าอาร์มสตรองคือผู้ที่ขับรถออกจากงานปาร์ตี้ค่ะอาร์มสตรองวัย43ปีนะคะได้โดนริฟแชมป์ทูเดอฟรองซ์7สมัยแล้วก็โดนแบนตลอดชีวิตค่ะในกรณีที่โดนตรวจพบภายหลังว่าแอบใช้สารกระตุ้นนะคะซึ่งมีกำหนดว่าต้องไปขึ้นศาลในวันที่17มีนาคมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจโดนลงโทษปรับและก็โทษจำคุกสูงสุดถึง90วันหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลบหนีจากที่เกิดเหตุแล้วก็ขับรถเร็วเกินไปในสภาพอากาศที่มีหิมะนะคะส่วนแฟนสาวค่ะแฮนเซนก็เผยว่าที่โกหกในตอนแรกนะคะก็เนื่องจากไม่ต้องการให้คนรักของเธอเนี่ยตกเป็นข่าวแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้โดนข้อหาให้การเท็จนะคะเนื่องจากว่าได้สารภาพในภายหลังนั่นเองค่ะโอเคจากเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬานะครับไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ
ทูสปอร์ตทูเดย์นะครับวันนี้เริ่มที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับ LA Clippers นั้นพบกับ Cleveland Cavaliers นะครับ 8:00 น.ครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ในขณะที่เกมระหว่าง Sacramento กับ Dallas นะครับ 10:00 น.ทาง NBA TV นะครับก็เป็น2คู่ที่แข่งช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของเทนนิสครับ ATP ทัวร์ในรายการซาเกร็บอินดอร์สครับในวันที่4ของการแข่งขันครับรอบที่2และรอบที่3 2:15 น.นะครับแล้วก็5:00 น.ครับทาง Be In Sport ครับในขณะที่ Farmers Insurance Open นะครับในเรื่องของกอล์ฟ PGA ทัวร์วันแรกเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคืนนี้นั่นเอง 15:00 น.ครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 2ถ่ายทอดสดครับ True Sport 5ถ่ายทอดสดนะครับส่วนกอล์ฟเอเชียนยูโรเปียนทัวร์เมย์แบงค์มาเลเซียนโอเพ่นนะครับตอนนี้เริ่มต้นแข่งขันกันอยู่นะครับรวมไปถึงการแข่งขันในวันที่2ด้วยนะครับช่วง10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ True Sport HD และ True Sport 5ถ่ายทอดสดด้านกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์เพียร์ซิงบาฮามาส LPGA คลาสสิกนะครับเริ่มต้นวันแรกเหมือนกันทางช่อง Fox Sports 2อาจจะขึ้นไปชมกันได้ครับส่วนสนุกเกอร์นะครับมีเจอร์บันมาสเตอร์สนะครับรอบแรกเวลา 16:00 น.แล้วก็รอบ2ช่วงดึกนะครับ 14:00 น. True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7ถ่ายทอดสดครับทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดได้นะคะอีกครั้งนึงนะคะทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรารวมถึงเรียกว่าติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาทุกชนิดได้ทาง Facebook ของเราค่ะที่ www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะสำหรับ World Emotion Shot ได้ช็อตท้ายปิดรายการของเรานะคะวันนี้จะมีในเรื่องราวของความซิ่งค่ะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ทางตรงนะคะซึ่งมีการทำลายสถิติกันเกิดขึ้นค่ะโดยมิชลิไอค่ะซึ่งเขาจะทำลายสถิติได้ความเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนนะคะต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามรายการ Sport Today ตอน 19:30 น.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ